สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับการามารีวิวนะครับเกมมิวออนไลน์นะครับผมเกมในตำนานนะครับผมที่ใครหลายๆคนก็ ยังเล่นอยู่นะครับตั้งแต่เด็กถึงโตอายุเยอะก็ยังเล่นอยู่นะครับผมผมก็อีกคนหนึ่งนะครับถ้ามีเวลาว่างก็กลับมาเล่นนะครับช่วงไหนติดงานก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมก็ชินเคยนะครับก็จะอัพคลิปทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับผมทั้งช่องทั้ง u t u b e แล้วก็ Facebook นะครับผมผมก็พยายามอัพคลิปทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์พยายามตั้งเวลาไว้ครับ ทาคลิปเยอะๆนะครับแล้วก็เอาตั้งเวลาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเท่าที่ทําได้ช่วงเวลาว่างนะครับส่วนลิงก์เซิร์ฟไทยเซิร์ฟต่างประเทศผมก็จะแปะไว้ในเพจผมนะครับในเพจใน Facebook นะครับส่วนใน YouTube ตามลิงก์ข้างล่างที่อ่านเพิ่มเติมผมก็จะแปะเฉพาะลิงก์เพจไว้นะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับพอลิงก์พวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่ผมเคยเล่นมาผมเอาไว้ใน YouTube มันจะปิดกดนะครับผมหลังๆนี้เขาเข้มงวดไว้เยอะนะครับ เล่นไม่ยากครับสาหรับเซิร์ฟต่างประเทศนี่เล่นไม่ยากครับเล่นแบบชิวๆคำๆไปนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะรีวิวเพชรนะครับเพชรที่มีในระบบนะครับผมในซีซั่นสิบหกนะครับลหลายเซิร์ฟก็ไม่มีลหลายเซิร์ฟมีนะครับเขาก็อยู่ที่คนทําระบบนะที่เขาตั้งไว้นะครับว่าจะเอา อาเพชรอะไรแบบไหนลงบ้างนะครับบางเซิฟก็เพื่อป้องกันของมันเวอร์นะครับเขาก็เลยเอาเพชรบางอย่างออกนะครับตัดออกแต่วันนี้ผมจะมารวบรวมเท่าที่ผมรวบรวมได้นะครับมารวบรวมให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมีเพชรอะไรบ้างที่สําคัญนะครผม พอเพชรนี่ก็จะเป็นอ่ามันคู่มากับเกมในมิวตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งขึ้นมาถึงซีซั่นสิบหกเลยนะครับเพชรพวกนี้ก็คือยังก็เพิ่มขึ้นมาไม่มากครับมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มลดตัดออกไปตามอ่าความความเหมาะสมนะครับผมตอนนี้ซีซั่นสิบหนะครับเท่าที่ผมรวบรวมได้นะครับเพชรที่มันมีในระบบก็ใช้ในการตีของนะครับเพชรส่วนหลายๆคนมือใหม่เข้ามาเพชรใช้ในการตีของบวกของเจาะรูอะไรพวกนี้นะครับ มันก็จะมีไอเทมแตกต่างกันไปนะครับวันนี้มารวบรวมไว้ให้นะครับแล้วก็การได้มาเพชรแต่ละเพชรก็เดี๋ยวแนะนําให้นะครับว่ามันได้มายังไงนะครับผมขอเริ่มเลยนะครับอ่าอันดับแรกเพชรม่วงนะครับสมัยก่อนนะครับชีวิตอเบสตอ่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเพชรอ่าเพชรพรนะครับผมถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆก็ใช้ในการบวกนะครับบวกถึงบวกหกนะครับตอนนี้ครับอ่าบวกใช้ในการบวกไอเทมบวกอาวุธนะครับบวกปีกนะครับ บวกของเกือบทุกอย่างนะครับยกเว้นพวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะพวกต่างหูอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีไอเทมที่บวกแตกต่างกันไปนะครับก็ง่ายๆนะครับในการบวกของสําหรับใครหลายๆคนที่ไม่ยังไม่รู้ก็คือก็นี่ครับคิดบวกเข้าไปนะครับก็บวกหนึ่งนี่นะครับมันก็สามารถบวกได้นะครับเอาเอาเอาลากนะครับก็คลิกทีนึงก็เอามาวางนี้มันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับ มันถึงจะบวกได้นะครับแต่ถ้าเอาไปใสอย่างเงี้ยเป็นสีแดงอย่างนี้ครับมันบวกไม่ได้นะครับง่ายๆเลยครับสําหรับใครหลายๆคนบางคนคิดว่าเอาไปบวกสร้อยได้ไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นเตือนสีแดงแบบนี้นะครับผมอยู่ที่เพชรด้วยครับนี่นะครับเอาไปบวกไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพชรม่วงก็เอาไปบวกหนึ่งถึงบวกหกนะครับต่อไปครับต่อไปเพชรเพชรชมพูนะครับ เพชรเพชรจิต uh, นะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าเพชรจิตนะครับผมก็อันนี้อ่า uh, เอาใช้บวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าเลครับนี่นะครับหรือจะเอาบวกก็ได้นะบวกหนึ่งถึงบวกบวกหนึ่งถึงบวกเก้าเลยก็ได้ครับเพชรนี้มันสามารถได้อ่าบวกได้นะครับนี่ครับชีวิวอัปลักของบวกโชคแนะนําใส่ได้นะมันก็จะเพิ่มบวกไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพชรชมพูนี้ก็จะหาง่ายหน่อยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับเพชรชาอันะครับเพชรชาอัก็เป็นเพชรที่สําคัญนะแต่ดรอปง่ายครับหาง่ายแทบไม่มีค่านะครับก็คือจะผสมจะตีบวกตั้งแต่บวกสิบถึงบวกสิบห้าผสมนู่นนี่นั่นนะครับต้องใช้เพชรชาอัเป็นส่วนประกอบในการผสมนะครับผมก็ใช้ได้ทุกอาชีพนะครับเพชรชาอันี่สําคัญนะครับแต่มันดรอปง่ายครับแทบไม่มีค่าในเกมเลยครับก็คือมันใช้ผสมพวกอาวุธชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับ พวกสัตว์เลี้ยงแะต้องใช้เพชรนี้ในการมีหนึ่งเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่างบวกสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่นะครับก็ใช้เช็ดชาออดเช็ดชมพูเพชรม่วงนะครับในการผสมนะวิธีการผสมผมเคยทําคลิปไว้หลายๆคลิปนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับผมประมาณนี้นะครับเพชรม่วงเพชรพรเพชรจิตนะครับนี่ใช้ในการบวกนะบวกอาวุธบวกชุดบวกปีกนะครับบวกม้วนนะครับผม ต่อไปเพดออฟนะครับเพดออฟก็ขึ้นทีละสีนะแต่มันก็จะมีเพดออฟพิเศษนะครับตีทีออฟยีก็มีครับเอาหลักๆก่อนก็จะเป็นเพดออฟนะเพดออฟก็คือนี่บวกออปชั่นนะครับอ่าไม่ใช่บวกออฟบวกออฟเพิ่มขึ้นนะครับออฟออโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นทีละสีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือเนี่ยเอาใส่ปุ๊บนี่ครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาสี่นะครับอ่าบางเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีเหมือนนี้ครับแต่บวกเป็น full off ก็คือ ออฟสูงสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเพชรออฟเพชรออต่อไปเพชรคีเอทนะครับเพชรคีเอทตัวนี้ก็จะเป็นเพชรที่ใช้ในการาทำพวกผลไม้นะครับทำผลไม้เป็นส่วนผสมในการอัพอัพคัสของนะครับไม่ได้ตีของนะอัพคัสของผสมในการตีปีกครับใส่ปีกอะไรพวกนี้ครับปีกซีสองซีสามซีสี่นะครับ อัพชุดตั้งแต่ ba d ออะไรพวกนี้ครับอัพอาวุธอัพชุดอัพต่างๆก็ขาดไม่ได้เหมือนกันครับคลายเพชรออสนะครับจะใส่คู่กันนะครับประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆนะเพื่อนๆเวลาจะตีของนะครับสมัยนี้อายุคยุคของซีซันสิบหกค่าจะตีของมันง่ายครับมันจะมีบอกให้เลยนะครับว่าเราจะตีอะไรนะครับ ไม่ต้องคิดเองว่าอ,อะไรจะใส่ยังไงนะครับสมมุติเราจะตีของนะครับมันก็บอกส่วนผสมเแบบ็ดเสร็จให้เลยนะครับว่าจะใส่อะไรนะครับผมนี่นะครับแบบนี้นะครับใช้ม่วงใช้เพชรจะไปะตีในร้านอะไรเลยก็ได้นะครับขึ้นบวกสามบก 4, บกสี่กเพชรมันจะบอกบอกตรงช่องนี้นะครับว่าเราจะตีอะไรนะครับผม บอกส่วนผสมในการคาฟของว่าเราจะทําอะไรนะครับใส่ตีหัวเสือตีอะไรอะไรพวกนี้ครับมันก็จะบอกเงื่อนไขให้นะครับส่วนวิธีการผสมเอ้ยว่าแต่ละอย่างใช้อะไรผมเคยทําคลิปไว้หลายคลิปนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับมันจะบอกหมดเลยครับว่าจะใส่กี่อันนะครับได้เสือกี่อันอะไรกี่อันมันบอกหมดนะครับหินแบบไหนจะตีอะไรทุกอย่างนะครับมีมีบอกหมดหมดนะครับแค่เอาเมาส์เอาเมาส์ไปชี้เอานะครับ ต่อไปเป็นเพชรกาเดียนนะครับเพชรกาเดียนนี้เอาไว้ครับพวกของสามร้อยแปดสิบนะครับเพชรนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับใช้ไม่กี่อย่างนะครับผมก็ลองเข้าไปดูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแค่เพชรนะครับผมหลักการใช้อะไรยังไงนี่ทาทาคลิปไวหลายคลิปนะครับเพชรกาเดียนก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเพชรฮาร์โมนีนะฮาร์โมนีก็ไว้อปเหลืองนะครับอปเหลืองให้พวกอาวุธนะครับอาวุธชุดยอดเยี่ยมนะครับ ชุดเซตไม่น่าได้นะใช้สําหรับเยาะเยินมาครับอ๋อเซตก็ได้นี่ครับอ๋ออันนี้อันนี้มันเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟต่างประเทศครับเซิร์ฟไทยไม่ได้นะฮาร์โมนีนี่คือไว้ออฟเหลืองครับเพิ่มพลาเพิ่มออปชั่นนะครับสูงสุดมีออปเดียวนะครับก็ถ้าเป็นอาวุธก็ออฟเพิ่มพวกบายพาสพวกบวกสกิลนะครับเป็นชุดก็เพิ่มหลบพวกเลดต่างๆเลดป้องกันอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถลบรีอะไรได้นะครับใช้เยอะหน่อยนะครับ ในการตีฮาร์โมนีแต่ละครั้งนี่ใช้เยอะนะครับควรจะได้ออ็ที่เราต้องการนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพชรฮาร์โมนีการได้มานี่นะครับเอาหินนี้ไปตีเป็นฮาร์โมนีนะครับตียังไงก็ลองไปเปิดคลิปดูนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมพยายามทาคลิปให้มันประมาณสิบนาทีนะครับหินตรงนี้เกิดจากเพชรฮาร์โมนีเกิดจากหินตรงนี้นะครับได้มายังไงก็ทําคลิปไว้นะครับผมต่อไปเป็นเพชรพิเศษนะครับเพชรพิเศษยวให้ดู ่มาดูเอาเพชรยอดเยี่ยมก่อนนะครับอันนี้เจเวลอย่างเงี้ยเจวิลออฟคิงต้อมนี้คือเป็นเพชรเทพนะครับก็คือใส่ของยอดเยี่ยมคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้ฟูลอ 5, 6, อฟห้าหกออฟเลยนะครับเคยเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเป็นเพชรที่อ่าเซอร์ไพรส์ไม่มีแน่ไม่น่าจะเอาลงครับมันเวอร์เกินครับเพชรน,นี้เซอร์ไพรส์มันจะเป็นอ่าเพชรแบบไหนเดี๋ยวให้ดูครับ นี่ครับเเซิร์ฟไทยมันจะเป็นยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับเจวีออฟเอ็กซ์เลนต์นะครับก็คือตุ่มสองอฟนะครับหนึ่งออฟถึง2ออฟนะครับผมแล้วแต่ผู้คนทาระบบนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟไทยเป็นแบบนี้นะอันนี้เพชรยอดเยี่ยมของเซิร์ฟไทยนะครับเท่าที่เห็นหลายๆเซิร์ฟครับเจฟเอวีออฟเอ็กซ์เลนต์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาของเซิร์ฟไทยเป็นอย่างนี้นะครับคลิกใส่อาวุธก็นี่แหละครับจะเป็นเปลี่ยนเเปลี่ยนเป็นของยอดเยี่ยม ถ,ถ้าเป็นของยอดเยี่ยมอยู่แล้วก็จะเป็นเปลี่ยนออฟแต่ถ้าเป็นของทรรมดามก็จะเปลี่ยนเป็นของยอดเยี่ยมนะครับส่วนของต่างประเทศเป็นแบบนี้นะครับมีห้าหกออฟเลยนะครับผมคล้ายๆกันครับอันนี้เพชรเจาะรูครับเจาะรูสามเออรูสี 4, ่รูห้าสมมติเพื่อนๆไปหามาอ่าไอเทมมานะครับไอเทมรูสมมติมีสองรูก็อันนี้ใส่ไปครับอีกสี่เม็ดอีกสามเม็ดก็จะได้ห้ารูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอ่าของต่างประเทศมันมีขายนะนี่ซีเวลเอ็กซิเลนนะครับผมมีบวกทีนะครับผมแดนดอม3ถึงถึงออฟออปชั่นนะครับไม่สามารถใช้ใชกับปิกสีได้นะครับฟูลออปชั่นเลยนะครับเอ็กซลเลนต์ของต่างประเทศกับของไทยนะครับต่างกันนะของไทยเขาเขาก็ลงได้นะครับแต่เขาไม่อยากให้เวอร์นะ หรือของมันจะเวอร์เกินคนก็จะไม่เล่นกันนะอันนี้เป็นเพชรเพชรบวกโชคนะครับเพชรบวกโชคก็คือคลิกใส่ไอเทมจากไอเทมที่ไม่มีโชคนะมันก็จะโชคขึ้นนะครับได้ทั้งอาวุธทั้งชุดธรรมดาชุดยออเยียมชุดเซตปีกก็ได้นะครับก็คือซื้อมาปุ๊บก็กดใส่เลยนะครับไม่ต้องไปตีกดใส่เหมือนการบวกหนึ 1, ่งบวกสองนี่นะครับมันก็จะเป็นอาของมีโชคนะครับ อันนี้เพชรสกิลนะครับสาหรับใส่อาวุธนะก็คืออาวุธไหนไม่มีสกิลอย่างเราได้ดาบไนไงมาอย่างเงี้ยออฟสีสวยแต่ไม่มีสกิลครับก็ซื้อเพชรนี้มาใส่นะครับนี่ปกสกิลนะครับอันนี้เพชรช็อกเกตนีครับเจาะรูสามได้ทุกรูนะครับสมมติได้ของรูมาหนึ่งรูนะครับขี้เกียจไปหาเพิ่มก็เอานี้มาอีกสี่เม็ดยัดเข้าไปครับก็จะเป็นของห้ารูสูงสุดได้ห้ารูนะครับไม่เกินนี้นะครับเจวีออฟช็อคเกตเพชรพวกนี้นะ เพชรเนี่ยห้าอันนี้ไม่มีขายในตลาดเซิร์ฟไทยไม่มีนะต้องทำกิจกรรมนะครับต้องทำกิจกรรมเปิดกล่องหรือว่าเป็นไอเทมมอลนะครับที่ต้องเสียเงินนะครับเป็นเพชรที่เสียเงินนะเพชรพวกนี้ไม่มีฟรีนะครับอ่าอีกเพชรหนึง่งที่เห็นเมืองไทยมีบางเซิร์ฟมีนะบวกสิบห้าครับแม่งคลิกก็ไปบวกจากบวกสวนเป็นสิบห้าเลยไม่ต้องไปตีให้เหนยนะครับไม่งงนะครับเพื่อนๆน นี่นะครับเพชรบวกสิบห้าเลยนะครับผมยังไงมาครับเพชรเสียเงินมีฟูลออปชั่นเพชรโชคเพชรบวกสกิลก็คือบวกสกิลให้อาวุธเจาะรูก็ประมาณนี้นะครับส่วนเพชรพวกนี้มีให้ดรอปนะครับเพชรพวกนี้มีดรอปนี่นะครับแถวบนนี้มีดรอปดรอปตามมอนนะครับผมตามมอนเตอร์ต่างๆ ไม่ได้หล่นทุกแบบนะม่วงพูออสอะไรพวกนี้มันจะมีหลายหลายท่านถามว่าเพชรมันหล่นตรงไหนแต่และเซิร์ฟเวอร์ไม่เหมือนกันนะครับมันต้องลองเข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์นั้นดูนะครับผมเพราะเอเขาจะตั้งไว้นะครับผู้ทําระบบเป็นคนตั้งไว้นะครับผมแต่และเซิร์ฟมันหล่นไม่เหมือนกันมากน้อยไม่เหมือนกันนะครับค่าต่างๆอยู่ที่คนทําระบบลุล้น้วนเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับเพชรตัวน,นี้ก็มารีวิวไว้แค่นี้นะครับผม เชรมาใหม่นะครับก็มีไม่ไม่กี่อย่างแต่ถือว่าเทพนะเซิร์ฟไทยไม่ค่อยอาลงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมันจะเวอร์เกินโอเคครับจบคลิปไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณตลอดเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมขอบคุณมากนะครับ